สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับพบกับบาวเดย์อีสานคนไกลบ้านครับในมือยุดเหย้าพี่น้องนะผมมัดคอยวาวนะผมวาวนกนะสีดำนะครับติดสนู120เซนนะผมวาวนกขนาด135เซนนะครับร่มดีพี่น้องนะผมแต่ว่าปลาเขาเพิ่นก็ยังบ่ได้เกี่ยวดอกครับร่มดีครับมาพี่น้องมาชมกันว่าสิเป็นยังไงร่มแห้งอีหลีไปแล้วพี่น้องโอ้ขึ้นสั้นครับขึ้นสั้นเนี่ยขึ้นไปแล้วครับนี่ครับว่าย้อนเสือกโบย่างเป็นไรแล้วสิย้อนปีกนะครับโอ้เห็นซื้อหัวเลยล่มยังไงดอกพี่เนาะล่มบนบ่เคยมีนะครับมีแต่ล่มล้างเดี๋ยวย้อนไปกับโอ้ยซื้อหัวลดหลายอยู่แล้วพี่น้องล่มเริ่มมาแล้วมัดใส่เสาไว้พี่น้องเชือกเขานะครับว้าวฮะร่มรางนี่แห้งเติมนะครับปล่อยจากมือเลยนะครับวันนี้คนปล่อยหายครับเขาเพิ่นก็มันได้เกี่ยวพี่น้องนะครับผ
พยายามยืนเฝ้าพอหยาดมันตกใส่หน้าเพิ่นกูน่ะซื้อหัวเป็นแบบซื้อหัวเลยนะครับผมหมุนถอยลงมาล้มล้มบนบอดี้มาล่มนะครับล่มบนบ่ดีนะผมมาเป็นบาดบาดขึ้นสั้นครับเรียบร้อยพี่น้องนะฝนสิมาแล้วครับคลิปนี้ก็ลาทีละน้องไปก่อนครับมาปล่อยวาว วาวนกขนาด135เซนนะครับผมให้พี่น้องชมนะครับบ่ได้ปล่อยโดนแล้วพี่น้องนะปลาเข่าหลายบ่ทันอยากปล่อยย่านเพิ่นว่าเอานี่นะครับแล้วเพิ่นเกี่ยวเข่าแล้วแถวนี้ก็สิเป็นสนามแดนวาวทั้งหมดนะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ